ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเมอร์รี่คริสต์มาสท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับเทศกาลนะฮะถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าจะไม่มีซานตาคลอสมาแจกของให้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ดื่มด่ำกับแสงสีนะครับแล้วก็อากาศที่กำลังเย็นสบายอยู่ในช่วงนี้นะฮะสำหรับบ้านผมนี่ไม่มีหรอกครับแสงสีนะฮะแล้วอากาศก็ไม่ได้เย็นสบายนะครับเรียกว่าเย็นโคตรนะฮะหนาวกันมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆส่วนปืนนะครับที่มีคอมเมนต์ทักมาก็คือถูกแล้วนะครับในโปสเตอร์จริงๆจะถือสกอร์ฟิลด์นะครับแต่ว่าตัวของจอนเนี่ยใช้ปืนแคทแมนเป็นหลักนะครับฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะแต่งปืนแคทแมนคู่นั่นเองนะครับโอเคดูเหมือนจะถึงจุดภารกิจแล้วนะฮะแต่งตัวมาหล่อขนาดนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าพาร์ทนี้จะได้ลุยหรือเปล่านะครับพาร์ทที่แล้วแบบก็ยิงนะแต่ว่าใช้ปืนคู่ได้ไม่ค่อยมันเลยครับศัตรูมันอยู่ไกลโอเคผูกมาไว้ตรงนี้นะครับข้างหน้านั้นน่าจะใช้ตัวเควสนะฮะมาได้เวลาลุยกันต่อครับ let's go ฮะexcuse me sir โทษครับ you work คุณทำงานที่นี่ไหม no I just hang around ผมแค่มาเดินเล่นผมล้อเล่นนะมีอะไรช่วยเพื่อนผมรู้นี่ฟังดูบ้าและโง่สุดๆผมรู้แต่มีคนบอกว่าคุณสร้างบ้านให้ผมโดยที่ผมยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ไม่บ้าเพื่อนมีแบบใหม่ล่าสุดดูสบายสะดวกและคุ้มค่าอยากได้หลังไหนล่ะแต่ละหลังต่างกันแต่ก็เหมือนกันอะไรนะบางทีผมอาจพูดเร็วไปคุณอยากซื้อบ้านใช่ไหมใช่แล้วครับผมจัดแบบหรูหราอลังการที่ไม่เหมือนใครให้เลยและถ้าคุณสั่งวันนี้การันตีว่าคุณจะมีบ้านในไม่กี่สัปดาห์อาจเร็วกว่านั้นผมเอาหลังนี้ใช่หลังนั้นเรามีของและผมมีเครดิตจากแบงก์โอ้เยี่ยมเลยเอาล่ะคุณเขียนชื่อตรงนี้และเป็นตรงนี้นะแล้วคุณจะได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์สร้างบ้านแบบน่าภาคภูมิใจนั่นง่ายไหมดีใจที่ได้เจอคุณมาร์ตินอัลเบิร์ตคริกเอสควายยินดีรับใช้แล้วใครคือมาร์ตินเราชื่อมาสตันไม่ใช่เหรอพวกนายรอเดี๋ยวนายมันทำอะไรที่นี่เนี่ยทุกอย่างโอเคไหมไม่แน่ใจอาจจะมีคนมาจากฟาร์มถูกโจมตีกลางถนนเขาบอกว่ามีพวกสกินเนอร์ป้วนเปี้ยนเยอะด้วยฉันให้อังเคิลถือปืนเฝ้าฟาร์มอยู่แล้วสองคนนี้ใครนะมือปืนรับจ้างถ้าเป็นพวกสกินเนอร์จริงเราต้องการพวกเขาแต่เราไม่มีเงินนะชาร์ลส์อยากให้บ้านโดนปล้นไหมล่ะไม่แต่พวกสกินเนอร์ป่าเถื่อนมากไปกันเถอะคุณเดวอนไปกับผมคุณเวนนี่คือมิลตันจิมมิลตันครับดีใจที่ได้เจอเราจะไปเมซานิทาโพสทำไมช่างเหล็กฝีมือดีชาวนอร์เวย์อยู่ที่นั่นใช่เคยได้ยินอยู่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วดีเพราะนายกำลังจะโดนยิงเพราะเรื่องค้อนนายอยากใช้ไรเฟิลสร้างบ้านเหรอผมรู้ว่าคุณนิวคือของจริงผมรู้ว่าคุณจะคุ้มค่าขอบคุณครับถ้างั้นไปซื้อเครื่องมือกันสรุปบ้านนี้เราต้องสร้างเองนะครับเราซื้อมาแต่แบบแปลนฉันรู้ทางตามมาจัดไปครับต้องไปซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านเพิ่มนะครับตอนนี้เรามาซื้อแค่ไม้เท่านั้นนะฮะก็เหมือนกับพูดภาษาไทยง่ายๆคือมันเป็นบ้านกึ่งสำเร็จรูปนะครับคือมันจะมีไม้อะไรมาให้เราต้องไปต่อเองอ่ะขอถามหน่อยเพื่อนคุณนี่โกรหรือผิวแดงผมว่าทั้งคู่น่าจะถูกเงินก็คือเงินมันก็เหมือนกันสำหรับผมเห็นคุณไม่ค่อยพอใจแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่โดนยิงแน่โอ้ใช่ผมรู้จักชาร์ลส์สมิธและถ้าเขามีเหตุผลที่ต้องกังวลมันก็คงเป็นเหตุผลที่ดีคุณมีปืนลูกซองอยู่ข้างขวาคนนั่งไหมผมว่าคุณคงไม่ค่อยสนใจเรื่องขบวนรถโดนปล้นใช่ไหมไม่มากผมว่าไม่เหมือนกันแต่ผมรู้อย่างนึงเรื่องการปกป้องพวกมันสมมุติถ้าพวกโจรเห็นคนแปลกหน้าโผล่มาและจ้างมือปืน2คนพวกมันคงรอให้คนโง่กลุ่มต่อไปโผล่มาแทนนอกจากพวกมันจะเห็นปืนซึ่งหมายถึงพวกมันรู้ว่ามีของมีค่าอยู่แทนที่จะเป็นไม้และเครื่องมือไม่เดี๋ยวเชื่อผมคุณคิดเยอะไปแล้วคุณจ้างมือปืนก็เหมือนคุณซื้อความสบายใจและการป้องปรามผมจะนั่งนี่ทำตัวให้ดูน่ากลัวไว้และคุณสนใจเรื่องม้าก็พอได้เลยฉันจะทำตามนั้น
บางทีผมอาจเคยทำเรื่องนี้มาก่อนและบางทีผมอาจยิงปืนเป็นแต่ผมไม่ได้แตกต่างสำหรับคุณเพื่อนผมก็คิดงั้นเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วข้างหน้าคือเมสันนิทโพสผู้คนอาจสงสัยว่าคุณทำได้ยังไงที่ใช้ชีวิตกับปืนแต่มันก็เหมือนกับอาชีพอื่นจริงๆนะตอนผมอยู่บ้านผมจะวางปืนไว้บนหิ้งและปล่อยไว้แบบนั้นแบบว่าอยู่แบบนั้นเลยไม่ได้ไม่สนใจแต่ผมสนเรื่องเมียและลูกน้อยมากกว่าผมไปผ่าฟืนซ่อมหลังคาและอุ้มลูกเข้านอนแต่เมื่อออกบ้านผมจะดูแนวต้นไม้ไว้และเตรียมปืนให้พร้อมและพยายามให้นายจ้างสบายใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นดีสำหรับคุณแล้วคุณได้คนเก่งแล้วผมรู้จักแถวนี้ดีดีผมจะได้เจอคนทำเครื่องมือใช่ไหมนิวส์เขาเป็นคนแปลกๆแต่เขาทำงานกับเหล็กรู้ไหมคนนอร์เวย์มีเลือดไวกิ้งคนแถวนั้นเคยใช้ค้อนเขาบูชาเทพคิดว่ามันคือสิ่งที่ยังทำให้พวกเขาสร้างมันได้ผมไม่ชัวร์ว่าเขาพูดอังกฤษได้ไหมแต่นิวส์เก่งเรื่องเครื่องมือตรงนั้นไงทางหน้านั่นโอเคพวกนายรอนี่นะเชิญคุณก่อนคุณมิลตันอ๋อที่แท้สองคนนี้ก็คือมือปืนที่ชาวจ้างมาคุ้มกันเรานะครับผมแล้วโคตรชอบคราวพี่ก็เลยโคตรยาวแล้วนามสกุลเวนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นญาติกับบรูซเวนหรือเปล่านะครับพระเอกแบทแมนเหมือนที่บอกนิวส์เป็นคนแปลกๆให้ผมคุยเองนั่นไงเขากำลังทำงานนิวส์นิวส์นี่ฉันเองวิลเลิร์ดเวนโอเคนี่คือคนจ้างฉันจิมมิลตันโอเคเขาได้ยินว่านายเก่งสุดแล้วแถวนี้เหมือนคนแคะเลยใส่หมวกเขาอยากได้เครื่องมือเขาจะสร้างบ้านที่มิเชลโฮปมิเชลโฮปโอเคนายมีของไหมโอเคเหมือนที่บอกเขาแปลกแต่เขาใจแกร่งและเก่งสุดออกไปหน่อยไหมนิวส์โอเคโอเคมิลตันทำงานกับเคสฮาร์ดวูดแอนด์ทิมเบอร์ในเมืองเขาจะจ่ายและเพิ่มมันในบิลของเขาโอเคเริ่มเข้าไปกันเถอะโอเคพูดอยู่คำเดียวเอาล่ะมิเชลโฮปพวกนั้นพยายามขายที่นั่นมาสักพักแล้วใช่ไหมต้องไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเหมือนมีเรื่องต้องทำเพียบมากไปสำหรับผมแต่กับคุณคงสบายต้องมีบางสิ่งที่นั่นที่ผมทำไม่ได้เอ้าใครโจมตีเนี่ยงานหยาบทุกคนหันที่กระบังเอาแล้วโดนปล้นมาเรียกเวลาปืนคู่ครับขอเล่นมันๆสักทีเถอะมาเลยนี่แหละจะเอาธนูมาสู้กับปืนเหรออ๋อไอ้นี่ได้เป็นพวกสกินเนอร์ใช่ไหมมาเลยเยอะแยะไปหมดแบบนี้แหละยิงมันครับเคชาวถอยมากูกันให้ยังไงจะเอาใช่ไหมสวยครับตัวหนึ่งแอ๊กตายตัวหนึ่งเห็นแล้วไอ้เด๋อแล้วขวาโอเคขวาโดนโถมนะครับเลี้ยงขวาต่อไอ้เด๋อเนี่ยโอเคตัวนี้สวยครับมาเลยเข้ามาเลยดีกว่าเดินยิงแบบคาร์บอยเลยฮะยังไงไม่ตายซ้ำโอเคเลยขวาอีกหนึ่งแอ๊กยังจะวิ่งหนีด้วยนะครับมันหนีรอดเหรอเอาล่ะยังไม่ตายนะยังคุณเดวอนคุณโอเคไหมตายคิดว่าหมดยังคิดว่ายังมีอีกพวกมันเอาเครื่องมือไปพวกมันจับเวรไปได้ได้อยู่นี่ต้องเวรไว้เช้าลุยกันอี
บ้ามันขโมยสองอย่างเลยทั้งคนและเครื่องมือได้เด้โอ้โหวิ่งโคตรเร็วเฮ้ยบนต้นไม้ตัวหนึ่งใช่ปะใช่ครับนั่งยองๆอย่างนั้นได้ดักซุ่มใช่ไหมแตกไปเด้สายก็มียังไงสวยครับสอยให้ร่วงไม่โดนขออีกทีเคครับสวยยังไงสายไปไหนโอเคตายหมดเคลียร์ไม่ตายเหรอโอเคครับเรียบร้อยโอ้ต้นไม้บางครับมองไม่เห็นยังไงเชาเคเครื่องต่อครับมันลงไปด้านล่างเนินนำเลยเชามาเลยดีกว่าโอ้ข้างในเพียบมันแก๊งนี่มันมีกี่คนเนี่ยยังไงแค่ปลดไม้ที่มากันขนาดนี้เลยเหรอว้าข้างหน้าเพียบจัดไปซ้ำเรียบร้อยครับเอามีดโดนเลยเดี๋ยวจะเอารู้เรื่องมาโอ้โหละมีครบทุกอย่างทั้งปืนทั้งธนูทั้งมีดข้างหน้าจะไปไหนไม่โดนอีกทีมันจุ้งเก่งช้าลงหน่อยตีแน่เออมาดิเริ่มโมโหขวายังไงโอ้ยโอ้โหปืนอะไรนี่มันยิงโคตรแรงไม่สนใจเลือดขึ้นหน้าแล้วยัดยังไงนี่แหละมาเลยสวมวิญญาณเป็นจอห์นวิกเลือดเหลือกระฟิดเดียวแต่ใครจะแคร์บวกยับมีอีกไหมโอเคครับชาบอกว่าเคลียร์แล้วโอ้เกือบตายท่านผู้ชมโดนมีดต่อด้วยปืนเลยไม่รู้โคตรเจ็บเลยคุณเวนอยู่ไหนต้องหานะครับเจอกล่องเครื่องมือเช่าเจอกล่องเครื่องมือแล้วไหนล่ะคุณนี่ไงบ้าเอ้ยโอ้มันตอกตอกริมเข้าเบ้าตาเลยวะฮะเราต้องไปแล้วเร็วเข้าเช้าอ้าวเช้าเดินติดนึกก็เลยเดินถอยมาใหม่เอเราก็เกือบเดินตามเลยนะฮะอีกไหมล่ะเลือดไม่ตรงไม่เติมเลยครับลุยต่อเลยให้ตายไม่กี่นาทีก่อนฉันจะคุยกับเขาอยู่เลยเขารู้ว่าตัวเองต้องเจอกับอะไรงั้นเหรอพวกสกินเนอร์ทุกคนต่างรู้ดียกเว้นฉันไว้ก่อนจอห์นโหมันทำไมมันยกขั้วมาขนาดนี้นะครับเช่าได้แบกเข้าไหวไหมได้อยู่นายไม่จะเป็นต้มเปื้อนเลือดแล้วแล้วเขาแย่มากไหมพวกมันจัดหนักเลยเกือบสับหัวแบะสองซีกพวกเลวเอ้ยโคตรสยองขวัญคุณเวนไม่รอดแล้วพระเจ้าไม่เราต้องรีบไปจากนี่ไล่เอาเข้าไปหลังเกวียนมาช่วยฉันโอเคส่วนเราต้องเอากล่องเครื่องมือมาไว้ที่รถเกวียนก่อนนะครับเอาล่ะไปจากนี่กันโอ้พระเจ้าพวกมันทำอะไรกับเขามันแย่มากโอ้แล้วนิวส์รอดมาได้ยังไงนะครับเพื่อนบ้านนิวส์คือเป็นอย่างนี้เลยอะสุดยอดครับแค่ปล้นไม้2เกวียนนี่มันยกพวกมา 20-30 ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านครับรีบพาเรากลับไปบิเชอร์มิสซิสเวนที่น่าสงสารพวกนี้คือกลุ่มสกินเนอร์สินะบอกแล้วฉันกังวลเซดี้ก็พูดถึงเหมือนกันนี่ฉันซื้อที่แบบไหนกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่พวกสกินเนอร์เคลื่อนไปทั่วแค่มาอยู่แถวนี้ช่วงนี้ฉันว่าเรื่องนี้มันนองเลือดซะมากกว่าเรื่องแบบนี้ในโลกอารยะเนี่ยนะนี่ไม่ใช่การนองเลือดมันไม่เหมือนกันมีคนโดนฆ่าชัวทั้งเพื่อเหตุผลที่ดีและแย่แต่ไม่ใช่เพราะความสนุกมันฆ่าเพื่อความสนุกเหรอไม่ทุกครั้งคนส่วนใหญ่ไม่ได้สู้กลับแบบนี้งั้นหวังว่าเราจะปิดคดีแล้วมีกองคาราวานหลายเดือนก่อนโดนสังหารหมู่ผู้ชายผู้หญิงเด็ก
ตายเหมือนเวรหรือแย่กว่านั้นอังเคิลอังเคิลอังเคิลชาดานายนี่มันโคตรไร้ประโยชน์ฉันกำลังเฝ้ายามนะจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกสกินเนอร์เยอะไหมเยอะพอเสร็จแล้วฉันจะพาคุณเดวอนกลับเมืองพาคุณเวียนไปฝังโอเคระวังตัวด้วยได้เลยแต่มั่นใจว่าเราคงทำพวกมันกลัวอยู่เรื่องแย่ๆอยู่ด้วยกันเราจะปลอดภัยนะชัวร์ท่านนายพูดงั้นอังเคิลเริ่มกลัวและจอห์นฉันรักคุณอย่าลืมเด็ดขาดเอาละสิครับมีพวกสกินเนอร์ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะฮะอุตส่าห์มาเริ่มชีวิตใหม่ว่าจะไม่เริ่มด้วยเลือดแล้วนะฮะไม่รู้ต้องไปเคลียร์หรือเปล่าจะเคลียร์ก็ได้ครับจัดไปเอ้าชาร์ลส์กลับมาแล้วนี่สงสัยไปฝังศพเสร็จแล้วนะครับโอเคเพื่อนเตรียมพร้อมเอาไว้สงครามแน่งานนี้ออโต้เซฟแป๊บนึงนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเรายืมแต่890กว่าเหรียญบวกอีก23 900กว่าเหรียญแล้วครับโหเป็นหนี้ธนาคารโคตรเยอะแล้วบวกของเก่าอีก400หรือเปล่าถ้า400นี่ก็ประมาณ 1,300-1,400 แล้วตอนนี้โอเคครับมารีเควสอังเคิลกันต่อเลยนะฮะเหมือนกำลังดูแปลนสร้างบ้านนะครับอ้อโอเคน่าจะได้ถึงเวลาที่ต้องสร้างบ้านกันแล้วครับแปลนดูโอเคไหมโอ้ชัวดูเหมือนมันง่ายนะฉันว่าจะยากสักแค่ไหนกันเชียวแต่ฉันว่าเพื่อความปลอดภัยฉันจะอ่านแปลนและนายเป็นคนทำทำไมนายไม่พยายามสลัดความขี้เกียจแล้วทำงานล่ะโอ้นั่นไม่ยุติธรรมเลยมันไม่ถูกต้องและมันจะไม่เกิดขึ้นฉันจะใช้สิ่งที่ฉันมีนั่นก็คือสมองนายต้องใช้สิ่งที่นายมีซึ่งไม่ใช่สมองมาเริ่มกันเถอะสิ่งแรกคือการสร้างฐานซึ่งมันเกี่ยวกับการย้ายทอดไม้แน่นอนว่าไม่ใช่งานของคนปวดเอวเว้นแต่นายอยากขุดหลุม6ฟุตให้ฉันเมื่อจบงานแล้วอย่าท้าฉันโอ้มานี่ละชาวบางทีเขาอาจทำให้โลกสงสัยขึ้นนายเป็นไงบ้างพวกเขากลับแล้วแต่แค่ชั่วคราวชาวรูปหล่อจอห์นอยากให้นายช่วยขนทอดไม้ไปเถอะลงมือกันต้องเริ่มก่อนฝนจะตกนะนายนี่โคตรน่ารำคาญShe get on with this. Yeah! เอาละฮะได้เวลาสร้างบ้านนี่มันเดอะซิมหรือเปล่าเออโอเคครับมามีให้ต้องขยับเองด้วยจัดไปสร้างตามแปลนเลยนะครับตารางโคตรใหญ่แน่นอนผมว่าดูอย่างทรงตอบตะปูแม่เพลงก็โคตรคันทรีต่อเลยชาวส์คือจะบอกว่าคนอเมริกาสมัยก่อนนะครับชอบสร้างบ้านกันเองแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือมันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของเขานะครับที่แบบสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับจริงชาวอเมริกาสมัยใหม่ก็มีห้องทำงานนะทำงานไม้นะครับสร้างประตูสร้างรั้วนะบางทีก็สร้างที่นอนลูกนะครับต่อก็ไปแม่เพลงมันได้ต่อก็ไปโอเคครับมืดแล้วหักกินข้าวครับรู้สึกเพลงนี้จะไม่มีชื่อเพลงครับเป็นเพลงประกอบสำหรับการสร้างบ้านในเกมเดนเดนเฉยๆนะเฮ้ยสวัสดีน้องนกน้อยทำกรงให้เขาอยู่ดีไหมเออเฮ้ยมันตกไม่ได้ทำกรงนี่ทำบ้านนกคุณบังอังเคอร์โอเคอย่างน้อยก็เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำนะครับเอาแล้วต้องเร่งมือนะครับฝนเริ่มตกนกก็ยังไม่ไปไหนอีกสุดยอดจริงตอบลงไปนี่น่าจะเป็นขั้นตอนการปูพื้นแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วจ้าไงต่ออ๋อได้เวลา
ตั้งโครงผนังรู้สึกเตาหินจะก่ออิฐถือปูนไปเรียบร้อยนะครับโขกกันเข้าไปโอ้โหจอนถอดเสื้อเวเชลส์มาได้อยู่นะนี่ถ้าไม่มีอังเคิลบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่เสร็จนะครับถ้าไม่มีคนช่วยบอกทิศทางก็ต้องยกขึ้นมานี่ก็ไม่รู้นะครับว่าต้องยกขึ้นโอเคต่อผนังต่ออีกอึ๊บมาแล้วครับเริ่มมีห้องแล้วตอนนี้Let me have a room and a sofa. ขึ้นโครงเสร็จแล้วครับต่อไปประกอบนี่ได้เซตแบบพวกหน้าตรงหน้าต่างโอเคเตรียมสร้างกำแพงผนังบ้านยังไม่ได้กำแพงต่อเข้าไปดูหลังคาแล้วผมมาโชว์ดูหน้าชาวเนี่ยเอาเครื่องบอกอะไรฟ้าชวนเต้นแค่นี้ก็ไม่ได้โอเคฮะได้เวลาปูกระเบื้องครับเดี๋ยวปูกระเบื้องมามันเป็นไม้อะนะทำหลังคาแล้วกันนะครับทำหลังคานี่มันเดอะซิมชัดๆโอเคใส่เขาเรียกอะไรดีอ่ะเออตรงนั้นแหละผมเรียกไม่ถูกไม่ได้ช่างไม้เลยครับเสร็จหรือยังฉันว่าเสร็จแล้วจอห์นมาร์สตันมามีบ้านแล้วนายด้วยโอ้ฉันรู้นายด้วยชาร์ลส์ตราบเท่าที่นายยังอยู่กับเราขอบคุณสุภาพบุรุษนี่คือบ้านแสนสุขจนกว่าเจ้าโง่นี่จะได้เมียคืนมาอาบิเกลที่รักหวังว่าเธอกับแจ็คจะสบายดีฉันยังเป็นไอ้โง่และมั่นใจว่าจะตายแบบไอ้โง่แต่ก็พยายามอย่างหนักที่จะทำตัวให้เป็นชายที่คู่ควรกับเธอฉันได้ทำเรื่องยิ่งเง่าบางเรื่องเพื่อทำให้เธอประทับใจและนั่นคือการซื้อบ้านและที่ดินที่เธออาจเจอในหนังสือพิมพ์ที่บิชโฮปเป็นของเราแล้วและเรากำลังพยายามทำฟาร์มกันอยู่คุณเกตเดสช่วยให้ฉันซื้อที่นี่ได้ฉันเจออังเคิลตอนที่ฉันไปแบงค์และฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาเขาช่วยได้เยอะในแบบของเขาชาร์ลส์สมิธก็อยู่นี่เหมือนกันและเขาเป็นเสาหลักอย่างน่าแปลกใจร่วมกันเราสร้างบ้านให้เธอหวังว่าจะได้โชว์ให้เธอเห็นฉันคิดถึงเธอและไอ้หนูเกินกว่าจะบอกได้ได้โปรดกลับมาหาฉันคนของเธอเสมอจอห์นหลายวันต่อมาก็หวังว่าจดหมายฉบับนั้นจะส่งถึงอาบิเกลนะครับเพราะว่าตอนนี้จอห์นซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านเสร็จแล้วด้วยนะครับเฮ้ยจอนไปถอดชุดหล่อรอกแล้วก็ไปใส่ชุดเก่งนะครับไม่เป็นไรฮะตามนั้นเลยโอ้โหรู้สึกภูมิใจแทนจอนจริงๆครับทำฝันให้อาบิเกลเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลาลุยกันต่อครับอังเคิลฉันคิดว่านายนายอยู่ไหนเนี่ยก่อนจะไปดูกันต่อครับขอเข้าไปสำรวจบ้านหน่อยฮะอยากรู้ว่าแบบคือบ้านไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมีกี่ห้องแล้วก็แต่ละห้องเตรียมไว้ยังไงบ้างนะครับโอเคซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับเอ้าเข้าไม่ได้ปิดไว้เป็นปริศนานะครับงั้นห้องขวาก่อนอ๋อแสดงว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับแล้วนี่มันเตียงนอนใครโคตรเลอะเลยนี่มันของอังเคิลหรือเปล่าเอ๊ะแต่ดูจากรองเท้าแล้วน่าจะเป็นของจอห์นนะครับโอเควิวสวยครับ
น่าจะเอาไว้ให้อังเคิลไม่ก็เอาไว้ให้ชาร์ลส์นะครับโอ้โหกลางบ้านตรงนี้มีอีก2เตียงเอ๊ะนี่อยู่กัน3คนไม่ใช่เหรอทำไมเตียงมันเยอะจังมีไงเตาผิงนะครับโคตรเท่ตรงนี้ก็มีอีกคือตอนนี้ผมบอกไม่ได้เลยครับว่าสภาพที่นอนเนี่ยมันของใครบ้างนะครับอันไหนของจอห์นไหนของชาวไหนของอังเคิลนะมันเยอะไปหมดโอเคกินข้าวกันตรงนี้นะครับแล้วนั่นแบนโจของอังเคิลนะฮะไปเป็นเวลาเช็คห้องต่อไปครับเหมือนจะมีประมาณ4ห้องนอนนะครับอ๋อทำกับข้าวกันตรงนี้อนาคตไม่รู้ว่าห้องนี้จะเป็นห้องครัวหรือเปล่านะครับขวามือนี่อะไรอ๋อบันไดขึ้นห้องใต้หลังคาครับเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็มีอีกเตียงนึงนี่อยู่กัน3คนจริงไหมเนี่ยเตียงเต็มไปหมดโอ้วิวสวยมากเลยครับเอาไว้ให้อังเคิลเลยหรือเปล่าหรือให้แจ็คคือตอนนี้ยังมองไม่ออกหรอกครับต้องรอให้บ้านมันเสร็จนะครับแล้วก็รอให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันอยู่ให้ครบนะครับแล้วค่อยมาเดินสำรวจอีกทีแล้วจะรู้ว่าห้องใครเป็นห้องใครนะครับอ่ะโอเคห้องนี้มีเตาผิงอันนี้ห้องจอห์นแน่นอนผมเดาเอาแต่กำแพงเหมือนยังสร้างไม่เสร็จนะครับอ๋อวิวดีมากครับเห็นในส่วนของที่เป็นพื้นที่ในไร่ด้วยนะฮะน่าจะชัดเจนครับว่าเป็นห้องนอนของจอห์นกับอบิเกลนะครับตรงนี้มีแผนที่ Fast Travel แต่ว่าใช้การไม่ได้นะฮะคือเหมือนเอามาตั้งให้รู้ว่าแบบวางแผนทำอะไรกันอยู่ประมาณนี้อ่ะนี่น่าจะเห็นทางเข้านะครับใช่ไหมชัดเจนครับเห็นทางเข้านะฮะที่มาจากทางเมืองแบล็กวอเตอร์นะครับชัวร์อันนี้ห้องนอนจอห์นกับอบิเกลโอเคห้องก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรีเควสอังเคิลกันต่อเลยฮะสุดยอดครับบ้านโคตรใหญ่ใหญ่มากมีระเบียงแบบหลายที่มากนะครับระเบียงกว้างมากนี่ตั้งวงกันเพลินเลยครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือจะทำฟาร์มอะไรนะฮะจะปลูกอะไรหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์นะครับก็ต้องมาดูแผนของจอห์นอีกทีนึงแต่ตอนนี้ครับไปหาตัวอังเคิลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทางขวามือรู้สึกว่าเริ่มจะพรวนดินแล้วเหรอโอเคก็แสดงว่าเตรียมปลูกอะไรสักอย่างครับอาจจะเป็นถั่วไม่ก็ข้าวโพดหรือว่าอาจจะเป็นมันฝรั่งนะครับโอเคอันนี้ทางเข้าอีกทางนึงนะเป็นทางเข้าด้านหลังอังเคิลอยู่ไหนเนี่ยแค่สักครั้งที่หวังว่าจะเจอนายทำงานสักครั้งหนึ่งนายเชื่อเรื่องกับชาติมาเกิดไหมจอห์นมาสตันไม่ฉันหวังและภาวนาให้มันเกิดขึ้นฉันจะได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งแล้วเมื่อนายแก่และใกล้ตายฉันจะยอมเป็นทาสค่าตัว2เพนนีและเร่งให้นายไปลงหลุมซะนี่ก็คือสิ่งที่ฉันกำลังเจอและฉันจะให้นายเจออีกเรื่องนึงถ้าเราทำอะไรแถวนี้ไม่ได้เลยเราทุกคนจะลงหลุมทำอะไรอ่ะทำฟาร์มไงเลี้ยงสัตว์ปลูกอะไรก็ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ที่นี่คือทุ่งปศุสัตว์ทุ่งปศุสัตว์ใช่วัวแกะแพะแพะง่ายสุดแต่รสชาติห่วยฉันไม่ชอบแพะและวัวฉันเบื่อวัวแล้วงั้นก็แกะแต่การจะเลี้ยงปศุสัตว์ได้ต้องมียุ้งฉาง3คนทำยุ้งฉางก่อนจะเสร็จก็คงมี6เดือนโอ้ไม่นายไม่สร้างยุ้งฉางจะบ้าตายนายคิดว่านี่มันปี1785หรือไงก็แค่ไปซื้อแบบกึ่งสำเร็จเหมือนบ้านไงนี่มันยุคอุตสาหกรรมนะร้านไม้ทุกที่มีหมดแหละชายคนนั้นทำให้ฉันเกลียดโลกสมัยใหม่โอ้ไม่เอาหน้าฉันคุยเองเริ่มจากการเลี้ยงแกะก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าขนเนื้อนมแล้วก็มูลของมันเนี่ยก็มาเป็นปุ๋ยได้นะครับถือว่าใช้ประโยชน์ได้เกือบครบนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนื้อแกะเนี่ยกลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนเนื้อแพะนะครับขากับซี่โครงหรือว่าเนื้อสันในของมันเนี่ยค่อนข้างอร่อยนะครับกูเลยหิว
คครับได้เวลาเป็นแบล็กวอเตอร์ครับชายคนที่นายเจออาจคิดว่าที่นี่เป็นไร่ข้าวโพดงี่เง่าพวกบ้านนอกที่ไม่รู้จักบ้านกึ่งสำเร็จรูปและคิดว่าฉันจะเข้าไปปล้นเขาแต่ฉันเคารพเขานะเพราะถ้าเป็นฉันเห็นนายเดินเข้ามาก็คงคิดแบบเดียวกันฉันก็คิดเหมือนกันว่าจะเข้าไปคุยเองโอ้ไม่เอาหน่าฉันไม่ปล่อยให้นายทำคนเดียวหรอกจอนไม่นายต้องการสักคนเพื่อช่วยเจรจาและเสน่ห์ของฉันก็ไม่เคยทำร้ายใครมีด้วยเหรอนั่นเลยทำให้นายมีชื่อเสียงสินะนายเป็นดีพอแล้วฉันจะช่วยนายเองนี่ของฉันฉันจัดการได้แต่ถ้าแบงค์ยึดทุกอย่างไปฉันก็จะเสียบ้านและฉันก็ชอบที่นั่นนายชอบมันเพราะมันสบายแล้วสินายยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะโอ้โหถ้าเกิดมีเฟอร์นิเจอร์ไม่อยากคิดเลยนะว่าอังเคิลจะสบายขนาดไหนถึงแม้ว่าเจตนาอังเคิลจะหาที่อยู่ให้ตัวเองนะแต่ว่าอย่างน้อยก็จะมาช่วยเราคุยเรื่องเกี่ยวกับการขอเบิกไปสร้างยุ้งฉางนะครับอาจจะไว้เก็บพวกอาหารสัตว์นะครับจะเลี้ยวขวาตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมกดวิ่งออโต้อยู่นะครับอ่ะชัดเจนครับนี่ไงซ้ายมือนี่ฮะโอเคเราไม่ต้องผูกม้าแล้วมึงมาจอดตรงนี้แหละเก๋าๆเลยลงม้าเลยอังเคิลบวกลงยังโอเคลงแล้วนะมาช่วยคุยเลยเปิดประตูไปน่าจะอยู่ขวามือไหมครับเห็นจุดเหลืองๆอยู่เมื่อกี้พวกเราเป็นไงบ้างเอมิลี่น้อยเป็นไงบ้างเอมิลี่อ๋อโทษทีผมเอาคุณเป็นไงบ้างเฮ้ยมาคุยเรื่องซัพพลายเลยดีกว่าครับเราอยากได้ยุ้งฉางยุ้งฉางได้เลยเพื่อมันฝรั่งเราจะเลี้ยงสัตว์แหละนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยคิดว่าพี่หน้าแผลมาซื้อบ้านกึ่งสำเร็จรูปหรือไงเอานี่แบบไหนเธอเลือกเลยแบบนี้มั้งนั่นแหละเลือกได้ดีเราพอมี2ชุดอยู่ในสต็อกผมจะส่งให้คุณที่แบล็กวอเตอร์นะผมอยู่บีชเชอร์โฮมโอ้โทษทีแน่นอนครับเมียผมเจอรี่คุณเห็นเธอดีใจที่ได้เจอผมจ้าและคุณด้วยใช่ดีใจเสมอสู้ๆนะแน่นอนเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายก็เหมือนที่จ่ายอย่างอื่นไงผมก็อยากช่วยคุณนะคุณเป็นลูกค้าที่ดีและผมก็ชอบคุณเดวิดเกนเนสก็ชอบคุณตอนนี้ฉันแต่ชายคนนี้ช่างน่ารำคาญขอเวลาผม2-3วันได้ไหมได้เลยฉันสนุกกับการเป็นขอทานและดูนายทำตัวงี่เง่าสุดๆคือฉันอ่ะจอนเฮ้ยนั่นเซดีเอเลอร์ใช่ไหมเฮ้ยจอนเป็นไงบ้างหวัดดีอังเคิลดีใจที่ได้เจอก็เหมือนกันคุณปากไปเลยตะแกฟังนะเซดี้ฉันเธอมีงานไหมฉันกำลังเดือดร้อนงานเดือดร้อนยังไงฉันต้องการเงินเยอะมากฉันเป็นหนี้ท่วมและฉันนายอยากสู้ถูกกฎหมายไหมโอ้ถูกสิแต่มันโคตรอันตรายแต่ถ้ามีนายก็สบายเพราะฉันทำเองไม่ได้ฉันมีทางเลือกไม่มากงั้นก็ไปเถอะฝากดูแลเขาด้วยนะเซดี้เขาเป็นเหมือนดอกไม้ที่บอบบางบอกธนาคารว่าจะได้เงินและเตรียมคนมาช่วยทำยุ้งฉางด้วยฉันว่ามีโอกาสสูงที่เราจะเจอเป้าหมายที่เพนเดสกายฉันรู้จักที่นั่นโอเคนำเลยปะได้เวลาไปทำงานเสริมครับเที่ยวนี้โคตรอันตรายด้วยนะฮะแสดงว่าเงินก็ดีแต่ว่าก็คงอันตรายมากนะครับเอาล่ะทางไปเพนเดสกายนั้นสวยมากแต่ไม่รู้ว่าจะดื่มด่ำได้แค่ไหนมีคนขายสารานุกรมอยู่ที่นั่นตรงพื้นที่นั้นบอกว่าหาเจ้าของฟาร์มไม่เจอแต่เห็นคนเม็กซิกันเดินเตร่แถวนั้นรามอนโคเตสก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นแต่หายไปจากแก๊งหายไปในเวสอลิซาเบธต้องเป็นเขาแน่คงซ่อนตัวเพื่อรออะไรสักอย่างแต่เราจะไปหามันก่อนเซดี้เฮ้ยใครคือคนที่เราต้องล่ารามอนคอร์เตสเขาเป็นพวกแก๊งเดลโลโบเหรอนายไปทางที่เราเคยไปนิวออสตินแล้วนายจะเจอพวกนั้นพวกเม็กซิกันเหรอ
บางส่วนก็แคลิฟอร์เนียบางส่วนก็อเมริกันพวกมันเป็นกลุ่มแปลกๆก็เหมือนเราและพวกมันคงสนิทกันฉันว่าหลงไหลในสิ่งผิดสถานการณ์เลยหนักกว่าทั้งเผาทั้งฆ่าประมาณนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ยกเว้นนายอำเภอแห่งทิเบอร์วิทเขากำลังทำสิ่งยากแต่ก็ไม่มากพอที่อยู่ความวุ่นวายที่นั่นคือบ้านป่าเมืองเถื่อนของจริงดูไม่เหมือนคำโฆษณาของที่นั่นเลยมันก็ไม่เหมาะกับที่ไหนแต่บางคนต้องเข้าไปดูถ้านายอยากรู้ก็เข้าไปดูเลยรู้ไหมฉันมีปัญหามากพอแล้วแก๊งที่เธอพูดถึงใช่พวกสกินเนอร์หรือเปล่าใช่แล้วพวกมันไม่ค่อยน่าคบไม่น่าคบไม่ใช่สิ่งที่ฉันได้ยินมาฉันจ้างคนคุ้มกันมาศพเขาไม่สวยเลยเสียใจด้วยนะจอนเราสู้กลับแต่ก็ช้าเกินไปฉันหวังว่าเราจะทำได้ดีเพื่อเขาฉันมั่นใจว่านายทำได้ดีแน่ที่ได้ยินมาคือสิ่งที่มันทำกับผู้คนพูดไม่ถูกเลยหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายจะได้เจอกับพวกมันแล้วกันฉันด้วยแต่ถ้าไม่ฉันก็พร้อมลุยทำถูกแล้วเธออยากได้ยินอะไรไหมฉันสร้างบ้านแล้วนะดีกับนายแล้วสร้างด้วยกองฟางเหรอไม่มันเป็นแบบถึงสำเร็จรูปฉันกับชาวช่วยกันส่วนอังเคิลยืนดูและเอาแต่ออกคำสั่งมันแข็งแรงสวยงามและมั่นคงจอห์นมาสตันมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเธอต้องไปเห็นมันเป็นที่ที่ดีมากเซดี้เกือบทั้งหมดเลยฉันไม่พยายามเป็นพี่น้องกับลูกจ้างนะมันทำให้ทำงานยากโอ้นี่ฉันเป็นลูกจ้างแล้วเหรอนั่นคือสิ่งที่ธนาคารบอกงั้นวันแห่งการเป็นพี่น้องของเราก็จบแล้วตอนนี้เป็นเด็กดีและล่าเพื่อฉันได้ครับมาดามเซดีน่าจะเล่นมุกกับจอนมากกว่านะครับตอนนี้จอนกลายเป็นลูกจ้างของเซดีไปแล้วเมื่อกี้ในบทสนทนาระหว่างเซดีกับจอนเนี่ยมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงที่เซดีพูดถึงนะครับนั่นก็คือชาวแคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้เป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มชาวฮิสแปนิกที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกลุ่มชาวฮิสแปนิกคือใครก็คือพวกอดีตอาณานิคมของสเปนนั่นแหละครับมีการพูดภาษาสเปนแล้วก็วัฒนธรรมแบบชาวสเปนนะครับให้นึกถึงตัวละครอย่างฮาเวียร์แล้วกันหรือแม้กระทั่งที่กัวมาตอนที่ดัชไปติดเกาะใช่ไหมแล้วต้องไปช่วยฮาเวียร์นะครับก็คือแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชาวฮิสแปนิกซึ่งมันจะรวมทั้งชาวเม็กซิกันปอร์โตริโกคิวบาหรือว่าพวกที่มาจากแคริบเบียนนะครับซึ่งกลุ่มชาวฮิสแปนิกที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่สำคัญนะครับที่แยกรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากเม็กซิโกนะครับซึ่งมีอยู่ราวๆ 30-40% ของรัฐแคลิฟอร์เนียสัญลักษณ์ของกลุ่มแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ดาวแดงดาวเดียวนะครับที่เรียกว่า The Red Lone Star นะครับฉะนั้นเมื่อเราไปดูสัญลักษณ์ธงของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่เป็นรูปหมีเนี่ยซ้ายบนมันจะมีดาวแดงอยู่มุมซ้ายนะครับนั่นแหละก็คือสัญลักษณ์ของชาวแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับโอเคเรามาถึงนะฮะแพนเดสกายดูกันต่อนะครับดูเงียบนะรามอนคอร์เตสมันน่าจะอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปค้นหาครับลงมาแล้วเข้าไปดูได้ไปดูยุ้งฉางฉันเข้าไปดูที่บ้านเจอแล้วตะโกนบอกด้วยนะทำไมตัวละครหลักเราชอบมีหน้าที่ไปดูยุ้งฉางตลอดสรุปง่ายก็คือพวกสกินเนอร์นะครับก็คือพวกชาวฮิสแปนิกหรือว่าเป็นพวกที่แบบพูดสเปนกันนะครับอาจจะเป็นคนอเมริกันบวกเม็กซิกันอะไรประมาณนี้นะครับรามอนคอร์เตสเรามาจับแกออกมาแล้วจะไม่มีใครไอ้บ้ายังไงเอาดิผมบอกได้มันสวนกาแตกได้เจอมันคิดว่างั้นมันพยายามฆ่าฉันแง่ละYeah, ใช่นี่ละมันไปพามันไปส่งแอมเภอไปกันเถอะรามอนขึ้นมาเลยเราจะไปโรสโรสแป๊บใส่หมวกก่อนนะครับโอเคอันนี้นะฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วที่แท้ต้องเอาไปขึ้นเงินที่เมืองโรสนะครับร้อนเจ็บมากอยากได้เงินหรือทอง
คนของฉันรออยู่ที่นิวเบอร์รี่ครีกพาฉันไปแล้วจะจ่ายอย่างงามดีกว่ารัฐแน่โอ้หุบปากเลยโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้หยุดที่เท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทหน้ารับรองมันๆแน่นอนเพราะเซดี้บอกว่าเควสนี้อันตรายมากนะครับยังไงก็มาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ